วัสดีครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจกันนะครับวันนี้5มิถุนายน2561วันสิ่งแวดล้อมโลกครับใช่ครับก็อยู่กับเรา2คนนะครับมาติดตามข่าวสารนะครับในแวดวงธุรกิจการเงินการลงทุนนะครับแล้วก็อย่างที่คุณณภัทรบอกไว้นะครับวันนี้วันสำคัญนะครับวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับก็ถือว่าเป็นอีก1วันนะครับที่จะกระตุ้นนะครับให้พวกเราทุกคนนะครับอนุรักษ์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมธรรมชาตินั่นเองครับใช่ครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามีภาพรวมให้ดูครับว่าภาคเอกชนเนี่ยเขามีการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกยังไงบ้างรวมถึงความคืบหน้านะครับในการลงทุนท่าเรือแหลมฉบังเฟสที่3ล่าสุดเนี่ยมีความคืบหน้ามาแล้วว่าจะเริ่มเปิด TOR เดือนสิงหาคมนี้ใช่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของ EEC ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังคงต้องติดตามภาพของการลงทุนนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับตลาดค่อนข้างเงียบนะครับปรับตัวบวกลบกันเพียงไม่กี่จุดเท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้คงต้องมาจับสัญญาณนะครับว่าการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับจะต้องมีการปรับพอร์ตการลงทุนอย่างไรกันบ้างนะครับติดตามกันนะครับในช่วงของ Stock Insight ครับครับมาจับสัญญาณการคุณในตลาดหุ้นไทยกันนะครับวันนี้เริ่มต้นการซื้อขายนะครับวันที่2ของสัปดาห์แล้วนะครับวันอังคารครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เองตลาดหุ้นไทยเปิดการซื้อขายมาวันแรกของสัปดาห์ตลาดค่อนข้างนิ่งนะครับภาพรวมถือว่าไซด์เวย์แบ่งตัวกันในกรอบแคบๆครับวันนี้เปิดการซื้อขายนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับภาพของหุ้นไทยนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณแค่2จุดเท่านั้นนะครับ 1,700 กับ23จุดหลักๆเลยนะครับช่วงนี้ถ้าพูดถึงปัจจัยแล้วนะครับตลอดทั้งเดือนนี้ติดตามกันนะครับทั้งเรื่องของภาวะสงครามทางการค้านะครับรวมทั้งการพบกันระหว่างผู้นำของสหรัฐกับเกาหลีเหนือนอกจากนี้เองจะมีการประชุมของเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐด้วยนะครับซึ่งตลาดเองก็มีการประเมินกันนะครับว่าการประชุมรอบนี้เนี่ยเฟดน่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งปัจจัยต่างๆตรงนี้นะครับถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้ครับเดี๋ยวคงต้องมาจับสัญญาณกันนะครับภาพของหุ้นไทยนะครับเดือนนี้ทิศทางเป็นอย่างไรกันบ้างรวมทั้งการลงทุนในวันนี้นะครับพูดคุยกันนะครับกับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติคุณพิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอัศวินครับครับผมวันนี้ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นไทยยังคงเปิดมาแคบๆไซด์เวย์ต่อจากเมื่อวานครับประเมินวันนี้ภาพเป็นอย่างไรบ้างครับช่วงสั้นๆเนี่ยคงจะแกว่งออกด้านข้างในลักษณะของการย่ำฐานนะครับโดยมีแนวรับเนี่ยอยู่แถว 1,720 จุดนะฮะแล้วก็แนวรับล่างเลย 1,790 จุดนะครับเราคิดว่าหุ้นไทยเองเนี่ยลงมาเคลื่อนไหวใกล้จุดต่ำสุดแนวรับ6เดือนแล้วตรงนี้ก็สะท้อนความเสี่ยงต่างๆเนี่ยไปพอสมควรแล้วลองไล่เรียงเร็วๆนะครับเช่นการที่นำหุ้นจีนเอเชียเนี่ยเข้ามาคำนวณในตัวดัชนี MSCI ขั้นที่1มีผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วขั้นที่2เนี่ยวันที่3กันยายนนะครับการรวมหุ้นจีนเข้ามาใน MSCI เนี่ยมีผลเปรียบกับการลงทุนของตลาดหุ้นที่เหลือซึ่งรวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับพวกกองทุนที่มีสไตล์การลงทุนแบบpassive management ที่สร้างพอร์ตเรียนแบบตระก้าหุ้นของ MSCI เนี่ยได้ขายหุ้นไทยไปเรียบร้อยเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็รอตัดพอร์ตอีกครั้งหนึ่งตอนต้นเดือนกันยายนส่วนพวกสไตล์ที่เป็น active management ที่มีเป้าหมายจะเอาชนะเกณฑ์ชี้วัดเนี่ยพวกนี้ปรับพอร์ตนำหน้าไปละจะสังเกตง่ายๆว่าในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยไปเฉียดๆ 5.2 หมื่นล้านบาททีเดียวนะแล้วนอกจากการปรับพอร์ตของ MSCI แล้วเนี่ยตลาดยังได้สะท้อนประเด็นเสียงเรื่องข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐกับประเทศต่างๆนะเรื่องของความกังวลทางด้านความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ทั้งในเกาหลีเหนือตะวันออกกลางในตะวันออกกลางแล้วก็รวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองในอิตาลีในสเปนด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยที่อิตาลีก็มีรัฐบาลผสมแล้วนะครับและนอกจากนั้นยังสะท้อนเรื่องผลประกอบการไตรมาสหนึ่งที่ออกมาต่ำกว่าที่ประเมินไว้ปัจจัยเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าได้สะท้อนไปเยอะและดึงให้ตัวดัชนีหุ้นไทยเนี่ยถอยลงมามากกว่า100จุดในช่วง2เดือนที่ผ่านมาครับส่วนความเสี่ยงปัจจัยต่างประเทศเนี่ยในด้านหนึ่งเนี่ยก็ได้ช่วยลดทอนความวิตกกังวลเรื่องของแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นของทางสหรัฐไปด้วยนะครับจะสังเกตว่าตัวบอนด์ยูสิบปี
ที่เคยขึ้นไปถึง 3.13% เมื่อวันที่13พฤษภาคมเนี่ยถอยลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่า 3% ครับนะฮะเป็นคิดว่าหุ้นไทยเทรดอยู่ที่ 15.7 เท่าของประมาณการกำไรในปี61นะฮะเราคิดว่าอยู่ในข่ายที่สามารถเริ่มเลือกลงทุนหลายหุ้นได้แล้วนะฮะในขณะที่เศรษฐกิจเองไตรมาส1เนี่ยโตดี 4.8% นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขยายตัวดีตลอดทั้งปีด้วยแล้วคงจะค่อยๆซึมลงไปสู่เศรษฐกิจฐานรากนะครับเราก็เชื่อว่าด้วยเศรษฐกิจที่ดีขึ้นภาพการเมืองที่มีความชัดเจนมากขึ้นvaluation ที่อยู่ในเกณฑ์ที่สูงเนี่ยถึงแม้ตลาดช่วงสั้นจะดูไม่ไปไหนแต่มีหุ้นจำนวนมากเลยที่สามารถเลือกลงทุนหลายตัวได้ครับครับคุณผู้ชมครับฟังแบบนี้แล้วดาวไซด์จำกัดมากขึ้นนะครับมีหุ้นสามารถเลือกลงทุนได้แนะนำหน่อยฮะเป็นตัวไหนกลุ่มไหนดีครับตอนนี้ครับดูเป็นตัวๆนะครับยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มพลังงานช่วงสั้นอาจจะถูกถ่วงจากราคาน้ำมันดิบที่ถอยลงมาอยู่เนื่องจากมีความกังวลว่าโอเปกเองจะเพิ่มกำลังการผลิตในการประชุมวันที่22มิถุนายนนี้นะครับซึ่งจะทำสปายของน้ำมันมันเพิ่มขึ้นขณะที่การผลิตเชลล์ออยล์ของสหรัฐก็ทำให้ระดับการผลิตของสหรัฐเนี่ยนี่คือสูงสุดเป็นประวัติการที่เฉลี่ย 10.47 ล้านบาร์เรลต่อวันนะเพราะนั้นพวกหุ้นที่อิงกับน้ำมันเนี่ยช่วงต้นๆยังถูกกดอยู่อย่างไรก็ดีเนี่ยถ่านหินไม่ใช่นะราคาถ่านหินยังคงไต่ขึ้นต่อเนื่องจากความต้องการนำเข้าจากจีนนะครับทำให้ราคาถ่านหินที่อ้างอิงที่แหล่งนิวคาสเซิลของออสเตรเลียเนี่ยจากเดือนเมษาที่อยู่ที่ประมาณ90กลางๆเหรียญต่อตันเนี่ยในเดือนพฤษภาคมก็ไต่ขึ้นมาอยู่ล่าสุด113เหรียญต่อตันละนั้นราคาขายเฉลี่ยมีทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆขณะที่ปริมาณการผลิตที่เคยถูกกระทบจากภาวะฝนตกชุกในอินโดนีเซียซึ่งสถานการผลิตหลักเนี่ยนะฮะในไตรมาส2เนี่ยเป็นช่วงฝนน้อยละการผลิตก็เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาแล้วเราก็มีมุมมองว่าผลประกอบการของตัวตั้งโตในธุรกิจผ่านเทปดีขึ้นตัวเชลออยล์เชลออยล์ไอเชลก๊าซนะครับซึ่งเดิมไม่มีนัยยะอะไรเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยจะมีสัดส่วนประมาณร่วม 7% ของธุรกิจภาพรวมละอันนี้ก็จะเด่นขึ้นเรื่อยๆตัวของธุรกิจไฟฟ้าก็ทำผ่านตัวบ้านปูพาวเวอร์นะครับนั้นเราคิดว่าเราใช้คำว่าตัวผลประกอบการได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเมื่อปล่อยมาร์คเป็นครับแล้วราคาปัจจุบันก็เทรดอยู่ที่ PE ประมาณ8เท่ามีอัตราการจ่ายเงินปันผลหรือ yield เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 5.5% ครับครับราคาปัจจุบันตอนนี้นะครับล่าสุด 21.60 บาทซื้อได้เลยไหมครับสำหรับบ้านปูวันนี้พอดีเปิดแรงขึ้นมานิดนึงนะครับอาจจะดึงจังหวะการเข้าซื้อรอให้ราคาหุ้นย่อตัวลงมาบ้างนะฮะตัวสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยเป็นบวกนะครับแต่เนื่องจากราคาหุ้นเนี่ยกระชากขึ้นมาเร็วไปนิดนึงนะร้อยถอยลงมาแถวๆสัก 21.4 ด้านดาวปลอดภัยกว่าครับครับถ้าดูเทคนิคแล้วแนวต้านนี่ประมาณสักเท่าไหร่ครับรอบนี้บ้านปูตรงยอดเดิมที่อยู่ใกล้ที่สุดคือ28ตรงนั้นไม่มองนะครับให้ไปมองตรงแถวๆ 22.7 ตรงนู้นเลยครับอืมครับถือว่าอัพไซด์จากราคาปัจจุบันค่อนข้างเยอะนะครับยังเทรดดิ้งได้อยู่กับบ้านปูนะฮะตอนนี้เลยสูงกว่าแต่มูลค่าตามเป็นพื้นฐานก็สูงกว่านั้นนะครับครับเรามองใกล้ตรง30บาทใน12เดือนข้างหน้าครับครับนอกจากบ้านปูพอมีอีกตัวอื่นไหมฮะที่ลงทุนได้เหมือนกันครับยกตัวอย่างเนี่ยหุ้นในตีมคล้ายๆกันที่ไม่ต้องอีกกับตลาดอย่าง CPF นะครับไตรมาสหนึ่งเนี่ยผลการดำเนินงานปกติขาดทุนนะครับแต่มีการบันทึกกำไรจากเงินลงทุนที่ได้มีการเทรดตัว CPO ไปทำให้กำไรสุทธิยังกลับมาอยู่ไตรมาสสองเนี่ยกำไรปกติดีขึ้นนะครับเนื่องจากราคาหมูราคาไก่ตอนนี้ก็พ้นน้ำแล้วผ่านจุดคุ้มทุนนะครับแล้วก็ยังมีทิศทางที่จะค่อยๆดีขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีรวมปีหน้าด้วยส่วนตัวธุรกิจในเวียดนามซึ่งเคยขาดทุนในไตรมาสหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าพลิกกลับมาเริ่มมีกำไรแล้วในไตรมาสสองแล้วก็มีทิศทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันกับธุรกิจ
ที่อยู่ในรัสเซียในตุรกีนะเรียกว่าภาพธุรกิจเนี่ยมีทิศทางที่จะฟื้นพร้อมๆกันในปีหน้านะครับราคาปัจจุบันเนี่ยตัว CPF เนี่ยได้สะท้อนภาวะธุรกิจที่ย่ำแย่ต่อเนื่องกันมา 5-6 ปีนะครับแต่เราเชื่อว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวในธุรกิจหลักพร้อมๆกันในปีหน้าเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีและนอกจากนั้นเนี่ยมูลค่าเงินลงทุนที่ถึงตัว CPF อยู่เนี่ยณราคา CPF ปัจจุบันมูลค่าก็ตกอยู่ประมาณ26บาทต่อหุ้นของ CPF แล้วเราก็มองว่ามูลค่า CPF จะดีขึ้นในระยะยาวเข้าสู่100บาทนะฮะซึ่งถ้า100บาทมูลค่าที่ CPF ถืออยู่ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นใกล้เคียง34บาทนะฮะแล้วก็ยังรวมกับธุรกิจเดิมอีกเล็กน้อยนะฮะงั้นโดยรวมเนี่ยเราคิดว่าธุรกิจก็ฟื้นแล้วก็ยังอัพเดทแหวนรู้ด้วยครับครับถือว่าน่าสนใจนะครับกับ CPF นะครับขอไปกอกกระดานท็อป5กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้หุ้นแบงก์อย่าง K-Bank ยังคงมีแรงซื้อต่อจากเมื่อวานน่าสนใจไหมครับ K-Bank กลุ่มธนาคารพาณิชย์ภาพรวมเนี่ยเรียกว่าอ่อนแอกว่าตลาดนะฮะถ้าดูยาวๆเลยเนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมายังติดลบอยู่ประมาณสัก 9%แต่สะท้อนมุมมองความเปลี่ยนเรื่องที่รายได้ขนาดใหญ่ธุรกรรมออนไลน์เนี่ยจะหายไปตั้งแต่ปลายมีนาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็รวมถึงความกังวลเรื่องคุณภาพสินค้าเรื่องของการเปลี่ยนมาตรฐานบัญชี IFRS 9ในการเปลี่ยนอะไรก็ดีนะเราคิดว่าได้สะท้อนปัจจัยเหล่านี้เยอะเกินไปนะฮะตัวกสิกรไทยเองเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากการที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่กำลังฟื้นตัวขึ้นแล้วราคาหุ้นก่อนหน้านี้ก็ได้ประกอบตลาดมาเยอะพอสมควรช่วงต้นเนี่ยอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวครับครับถ้าพูดถึง K-Bank เองถ้าแนะนำการลงทุนนี่เอายังไงดีครับตอนนี้หรือว่าไปรอเรื่องของ earning เดือนหน้าดีครับคุณพิชัยครับจริงๆราคาหุ้นย่ำฐานมาเป็นเดือนแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยสามารถปิดทะลุตรงแนวต้าน196บาทตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับระยะสั้นเนี่ยเริ่มทิ้งทิ้งแกว่งขึ้นโดยมีแนวรับเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ195ส่วนด้านบนเนี่ยจะติดอีกทีหนึ่งตรงประมาณ203บาทครับทิศทางคือซิกแซกแกว่งขึ้นครับครับก็เป็นขาขึ้นนะครับแต่ภาพอาจจะยังไม่ได้ขึ้นเยอะเท่าไหร่นะฮะกับหุ้นในกลุ่มแบงก์ตอนนี้นะฮะใช่ครับเนื่องจากกลุ่มแบงค์เนี่ยเป็นกลุ่มที่อินกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมก็คงต้องรอให้เศรษฐกิจโดยรวมคึกคักกว่านี้แล้วก็รวมถึงต้องพึ่งเงินทุนต่างชาติด้วยซึ่งระยะสั้นเราไม่เห็นสัญญาณที่กระแสเงินทุนเนี่ยจะวกกลับเข้ามาซื้อหุ้นไทยอย่างจริงจังต่างครับครับคุณพิชัยครับขอดูอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับเป็นหุ้นในกระแสเหมือนกันกับซูเปอร์นะครับหลังจากเมื่อวานนี้เองผู้บริหารเองก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับเรื่องของข่าวลือต่างๆซูเปอร์มองไงดีฮะตัวนี้ตรงนี้มีความไม่แน่นอนสูงนะครับเราเองเราไม่ได้จัดทำตัววิเคราะห์เอาไว้แต่ก็เลยมันข้อสังเกตว่าการซื้อตัวสัญญาซื้อขายไปจากบริษัทมาเนี่ยทางบริษัทเองยอมจัดซื้อในราคาที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนต่อเงินลงทุนหรือ IRR เนี่ยน่าจะต่ำกว่าพวกมือหนึ่งอย่างมีนัยยะสำคัญนะฮะแล้วก็ขึ้นอยู่กับแผนการในการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนะเรียกว่ามีตัวแปรอีกหลายๆตัวที่ต้องติดตามนะครับตัวนี้เราไม่ได้จัดทำผลวิเคราะห์ไว้ขออนุญาตไม่ให้ความเห็นครับได้ครับครับคุณพิชัยครับขอปิดท้ายกันด้วยหุ้นในกลุ่มค้าปลีกหน่อยละกันนะครับเมื่อวานนี้หลายตัวนี่ถูกขายนะครับค้าปลีกยังน่าสนใจอยู่ไหมฮะตอนนี้เราเลยมองว่ายังมีความน่าสนใจในระยะยาวนะครับแต่ช่วงนี้ในตัวหลักๆอย่าง CPL ที่ถูกขายลงมาเยอะในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าแมคโครเนี่ยจะเผชิญกับการแข่งขันมากขึ้นรวมถึงอยู่ในช่วงวัฏจักรการลงทุนออกไปเปิดสาขาในต่างประเทศนะครับทำให้ตัวกำไรของแมคโครโตน้อยแต่ธุรกิจของเซเว่นในประเทศไทยเนี่ยยังคงขยายตัวได้ดีนะครับจะสังเกตจากช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยสามารถเปิดสาขาใหม่ได้ถึง265สาขาคิดเป็น 38% ของเป้าทั้งปีนะครับแล้วก็ตัวยอดขายสาขาเดิมในไตรมาสหนึ่งเนี่ยขยายตัวได้ถึง 5.6% ในไตรมาสสองเนี่ยถึงแม้ว่าจะฝนตกชุกกว่าปกติแล้วกำลังซื้ออาจจะมีชะลอบ้างแต่โดยรวมเนี่ยเชื่อว่ายอดขายสาขาเดิมก็ยังคงขยายตัวไม่ต่ำกว่า 2.5% นะแล้วเราก็มองว่าธุรกิจหลัก
ของตัวเซเว่นน่าจะยังไปได้ดีนะเพราะนั้นราคาหุ้นที่ถอยลงมาใกล้แนวรับแถว77บาทบวกลบเล็กน้อยนะครับการย่อลงมาตรงแถวนี้มองเป็นโอกาสของการเก็บสะสมเช่นเดียวกันกับตัวหุ้นรีเทลอื่นเช่น CPN เช่นโรบินสันซึ่งก็มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวครับครับและอีกหนึ่งตัวอย่าง BJC น่าสนใจด้วยไหมครับอีกหนึ่งหุ้นในกลุ่มค้าปลีกเหมือนกันในแง่ valuation เนี่ยเราชอบ3ตัวแรกมากครับคือธุรกิจอยู่ในกระแสเดียวกันก็จริงแต่ valuation ความถูกแพงไม่เท่ากันครับเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะเลือกหนึ่งตัวเราดูตัวอย่าง CPO เป็นเลยครับครับก็ CPO เป็นท็อปพิกในหุ้นกลุ่มค้าปลีกของธนชาตินะครับครับครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณพิชัยนะครับครับสวัสดีครับเอาละครับได้เห็นภาพของการลงทุนแล้วนะครับในช่วงที่ตลาดยังค่อนข้างนิ่งๆเงียบๆแบบนี้นะครับแต่นักวิเคราะห์ของเราก็เฟ้นหุ้นมาแนะนำนะครับมีหุ้นหลายตัวหลายกลุ่มเหมือนกันนะครับที่พื้นฐานยังดีอยู่อัพไซด์ยังน่าลงทุนนะครับวันนี้แนะนำมา2ตัวหลักๆนะครับอย่างหุ้นในกลุ่มถ่านหินกับบ้านปูนครับราคาถ่านหินในตลาดโลกเองที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็เป็นแรงหนุนต่อภาพของธุรกิจนะครับผลประกอบการผ่านจุดต่ำที่สุดไปแล้วอีก1ตัวกับหุ้นของ CPF นะครับช่วงนี้ราคาเนื้อสัตว์นะครับเนื้อไก่เนื้อหมูปรับตัวเพิ่มขึ้นก็หนุนภาพของธุรกิจของทาง CPF นะครับเขามองว่าปีหน้าเนี่ยธุรกิจของ CPF น่าจะกลับมาเทิร์นอะราวฮะพอติดตามกันได้นะครับในช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาไปติดตามความคืบหน้านะครับในการประมูลแหล่งบงกตเอราวัณครับล่าสุดทางกระทรวงพลังงานเนี่ยเปิดเผยเงื่อนไขมาแล้วนะครับว่าผู้ที่จะเข้าประมูลนั้นจะต้องมีเงื่อนไขยังไงบ้างรวมถึงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟสที่3ด้วยครับว่าลงทุน100,000 ล้านบาทที่ว่านี้ผู้ที่เข้าร่วมประมูลนั้นจะต้องมีคุณสมบัติยังไงติดตามช่วงหน้าครับ